ค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะวันนี้ค่ะบุตรจะมาแบ่งปันนะคะท่าที่ช่วยแก้ปวดเมื่อยจากการนั่งนานๆ นะคะหลายๆคนเวลานั่งนานๆแล้วไม่ได้ยืดเหยียดเนี่ยก็จะทำให้ปวดเมื่อยได้แล้วถ้าสะสมเป็นเวลานานที่เราไม่ได้ยืดเลยเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาที่กล้ามเนื้อได้นะคะหลายๆคนก็จะมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเรามาป้องกันตั้งแต่วันนี้นะคะก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆทำได้ทุกคนนะคะเริ่มที่ท่าแรกเลยมาที่เสื่อนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเสื่อหรือว่าไม่สามารถทำที่พื้นได้ก็ให้ข้ามท่านี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำท่าอื่นได้นะคะวางศอกติดเข่าแผ่นิ้วออกยกศอกขึ้นมาที่ปลายนิ้วกลางปิดทุกนิ้วลงไปหานิ้วกลางแล้วกลางออกไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าแอ่นหลังแล้วเงยหน้าขึ้นนะคะท่าแคทคาวหายใจออกโก่งหลังค่ะหายใจเข้าแอ่นหลังเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังหายใจเข้าแอ่นหลังหายใจออกโก่งหลังหายใจเข้าแอ่นหลังหายใจออกโก่งหลังเราก็จะทำทั้งหมด10รอบนะคะจากนั้นท่าที่2นะคะคือท่า leg stretch นำเข่าซ้ายมาไว้ตรงกลางนะคะหายใจเข้านำเข่าขวามาที่หน้าผากโก่งหลังหายใจออกถีบไปแล้วเงยหน้าค่ะ1หายใจเข้าโก่งหลังหายใจออกถีบไป2หายใจเข้าหายใจออก3เหมือนกันนะคะเราทำทั้งหมด10ครั้งค่ะเมื่อครบ10ครั้งแล้วเราก็จะสลับข้างนะคะหายใจเข้าเข่าซ้ายมาที่หน้าผากหายใจออกถีบไป1หายใจเข้าหายใจออกถีบไป2หายใจเข้าหายใจออกถีบไปทำให้ครบ10นะคะก็2ท่าแล้วต่อไปท่าที่3นะคะนอนคว่ำลงแล้วดำมือ2ข้างไว้ใต้ลำตัวค่ะคางติดพื้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วยกขาขวาขึ้นยกทั้งขานะคะเข่าไม่งอนะ1หายใจเข้าหายใจออกยกขึ้น2เข้าลงออกยกขึ้น3นะคะจะทำ10ครั้งพอครบ10ครั้งแล้วให้ค้างไว้อย่างนี้ค่ะค้างไว้พอยเท้าออกไปหายใจเข้าออกค่ะแล้วก็ลดลงนะคะจากนั้นสลับข้างทำเหมือนกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วยกขึ้น1 2 3ทำให้ครบ10ครั้งครั้งสุดท้ายค้างไว้ท่าลมหายใจค่ะโอเคคราวนี้ยกตัวขึ้นมานะคะนำเข่าซ้ายมาไว้ด้านหน้ามือ2ข้างไว้ด้านหน้าขาขวาไว้ด้านหลังนะคะสะโพกเฉียงลงไปทางซ้ายนั่งลงไปก่อนนะคะมือซัพพอร์ตด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วยกสะโพกขึ้นแล้วบิดให้ตรงนะคะหายใจเข้าลดลงมาออกแล้วยกขึ้นแล้วบิดให้ตรงเราทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งนะคะเมื่อครบ10ครั้งแล้วให้เลื่อนเท้าซ้ายเถิบขึ้นมาด้านหน้าเท่าที่ทำได้นะคะสะโพกเราจะลอยๆถ้าเกิดเราตึงมากๆนะคะไม่เป็นไรเราเลื่อนขึ้นมาด้านหน้าเท่าที่ทำได้แล้วเดินมือมาด้านหน้าวางศอกไว้ด้านหน้าพักศีรษะลงที่มือหายใจเข้าออกค่ะโอเคคราวนี้ยกตัวขึ้นมานะคะจากนั้นนำเท้าขวาเนี่ยนะคะมาข้ามเข่าซ้ายให้ก้นเรากระดูกก้นเราสองข้างอยู่ที่พื้นนะคะมือขวาไว้ที่ด้านหลังเปิดหน้าอกขึ้นยืดตัวให้ยาวยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกงอศอกซ้ายมาไว้ทางขวานะคะยืดหลังให้ยาวปิดตัวแล้วมองไปด้านหลังถ้าเกิดใครไม่ไหวให้จับไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไหวก็ปิดตัวไปถ้าใครไปได้ต่อให้เอามือซ้ายลอดแล้วมือสองข้างจับกันไว้หายใจเข้าออกค่ะทีนี้ก็ค่อยๆลดลงแล้วเราก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะเข่าขวาพับไว้ด้านหน้ามือซ้ายเข่าซ้ายไปด้านหลังมือสองข้างอยู่ด้านหน้าหายใจเข้าหายใจเข้าเอียงตัวมาทางขวาหายใจออกแล้วยกขึ้นให้สะโพกขนานกับหน้าเสือนะคะ1 2 3 4เราทำให้ครบ10ครั้งเมื่อครบ10ครั้งแล้วให้เลื่อนเท้าขวาเถิบขึ้นมาด้านหน้าให้ได้มากที่สุดสะโพกคว่ำลงแล้วเดินศอกมาด้านหน้านะคะทางวางศีรษะลงที่มือหายใจเข้าออกค่ะ
จากนั้นยกตัวขึ้นมาแล้วนำเท้าซ้ายมาข้ามเข่าขวาให้ก้นสองข้างอยู่ที่พื้นนะคะมือซ้ายไว้ที่ด้านหลังยกแขนขวาขึ้นหรือจับไว้ที่เข่านะคะหายใจเข้าหายใจออกงอศอกขวาไว้ทางซ้ายปิดตัวแล้วมองไปด้านหลังยืดหน้าอกยืดหลังให้ยาวเปิดหน้าอกแล้วปิดตัวไปถ้าใครไปได้ต่อให้เอามือขวาลอดแล้วมือสองข้างจับกันไว้ค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะโอเคแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเท่านี้เองนะคะ5ท่าง่ายๆให้กลับไปฝึกกันนะคะทำได้ทุกวันทำได้ทุกคนฝึกบ่อยๆจะได้มีสุขภาพกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไม่ปวดเมื่อยไม่ต้องพึ่งหมอนวดนะคะและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะแชร์ต่อแบ่งปันต่อร่วมช่วยเหลือผู้คนกันนะคะแล้วถ้าชอบนะคะก็เป็นกำลังใจให้หมุดกดไลค์นะคะ Subscribe นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะบ๊ายบาย